สวัสดีค่ะก็คลิปนี้นะคะเราจะมาทำคลิปพริกอาคาดกันในหัวข้อที่ว่าในอนาคตใครจะเข้ามาลุ่มหลงในอนาคตใครจะเข้ามาลุ่มหลงในตัวคุณนะคะก็คลิปนี้นะคะจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5ค่ะจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5นะคะเราก็จะใช้เป็นไพ่ออราเคิลนะคะเอ๋จะให้ท่านเลือก1ภาพจาก5ภาพให้เลือกทั้งหมด1ภาพจาก5ภาพแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเอ๋จะเลือกภาพที่1ก่อนเราจะใช้เป็นไพ่ออราเคิลนะคะทำเป็นภาพให้เลือกก็ภาพใบที่1คนติดเกาะนะคะภาพใบที่1นะคะคนติดเกาะภาพใบที่2คนเดินบนสะพานภาพใบที่3อันตรายค่ะนกเพนกวินกับฉลามภาพใบที่4หมอกค่ะภาพใบที่5นักเดินทางค่ะเราจะดูในหัวข้อที่ว่าในอนาคตเนี่ยใครจะมาลุ่มหลงในตัวเราในอนาคตใครจะมาลุ่มหลงในตัวเรานะคะก็จะใช้เป็นไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคิลนะคะก็เรามาทวนกันหน่อยนะคะใบที่1ใบที่2ใบที่3ใบที่4ใบที่5เรามาเริ่มทีมที่1กันนะคะเรามาเริ่มทีมที่1กันนะคะทีมที่1คนติดเกาะค่ะทีมที่1อัศวินดาบสี่ถ้วยน้ำท่วมบ้านไนท์ออฟคัพห้าดาบTwo of Cups เราจะใช้เป็นไพ่ชุดนี้นะคะทาวเวอร์ราชาดาบนักรบThe moon postponent sharing มันก็มีคนมาชอบคุณน่ะแต่คุณไม่เล่นด้วยคุณไม่เล่นด้วยห้องสมุดอาวุธ
สาวอ้วนดมยาดมเนื้อคู่หมอผีคุณไม่เอาบอกได้เลยเพราะว่าคนที่เข้ามาชอบคุณน่ะเป็นคนไม่ดีมันจะมีคนเข้ามาชอบคุณน่ะอยู่สองกลุ่มอ่ะอันเนี้ยเป็นหมอผีอ่ะเป็นคนไม่ดีแล้วก็อันเนี้ยเป็นเนื้อคู่คนที่จะเข้ามาคนที่จะเข้ามาหลงไหลข้างใครในตัวคุณเนี่ยเขาก็มองว่าคุณอ่ะสวยมากเขามองว่าคุณอ่ะสวยมากในสายตาเขาอ่ะแต่ว่าเหมือนคุณไม่โอเคอ่ะคนที่จะเข้ามาชอบคุณในอนาคตนะมันก็จะมีเป็นผู้ชายคนนี้เขาผิดหวังในความรักมาหลายครั้งผู้ชายคนนี้นะเขาแบบผิดหวังจากความรักมาหลายครั้งแล้วอ่ะมีอดีตรักที่เจ็บช้ำอ่ะแล้วก็ถ้าถามถึงผู้หญิงนะก็เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีนะแต่ว่าเขามีปัญหาตกงานมีปัญหาเรื่องเงินคนที่เข้ามาชอบคุณน่ะมันมีเป็นเพศเดียวกับคุณด้วยนะก็คือในอนาคตน่ะคนที่จะเข้ามาชอบคุณน่ะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงก็คือมีทั้งคนที่เป็นเพศตรงข้ามแล้วก็เพศเดียวกับคุณนี่นักร่าแวมไพร์นะแต่เหมือนมาไม่ค่อยดีอ่ะมาแบบเหมือนเข้ามาเพราะหวังเข้ามาเพราะหวังไม่ดีอ่ะเนี่ยเข้ามาแบบหวังไม่ดีอ่ะคุณต้องเลือกเอาแล้วล่ะอันนี้เข้ามาเพราะว่าคุณสวยมากเข้ามาเพราะคุณหล่อมากมันจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มนึงอ่ะเขาเข้ามาติดพันคุณเพราะคุณสวยมากอีกกลุ่มนึงก็คือเข้ามาหลอกมันขึ้นอย่างนี้เลยนะอันนี้มาด้วยหัวใจเลยนะเนี่ยมาด้วยหัวใจอันนี้มาพร้อมอาวุธแต่คุณเองอ่ะคุณไม่ได้สนใจคนที่เข้ามาคุณไม่ชอบกองนี้เนี่ยนะเป็นกองที่คุณไม่เปิดใจที่จะรับใครคุณไม่เปิดใจคือแต่ในอนาคตนะคุณจะได้เพื่อนอุปถัมภ์แต่ในด้านความรักเนี่ยคือคุณน่ะปล่อยให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆนี่เหมือนกับว่านี่คือเวลาปัจจุบันเวลาในอดีตเวลาในอดีตสีเทาก็คือเหมือนคุณมันก็มีคนมาชอบคุณน่ะแต่คุณตัดสินใจว่าคุณจะไม่เอามีคนมาชอบแต่คุณจะไม่เอาเพราะในอดีตเนี่ยเหมือนคุณโดนหลอกลวงมาเยอะแล้วคุณยังมีความเจ็บใจอยู่คุณยังมีบาดแผลในใจอยู่แล้วคุณมีความรู้สึกว่าคือคุณน่ะไม่อยากรับผิดชอบชีวิตใครคุณมีความรู้สึกว่าถ้าคุณน่ะไปเป็นแฟนกับเขาเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบเขาต้องมีภาระคุณน่ะยังอยากจะไปเรื่อยๆคุณอยากจะ travel คุณอยากจะ traveling อ่ะคือคุณยังต้องการที่จะไปของคุณเรื่อยๆอ่ะคุณยังไม่คือคุณไม่ได้คิดว่าจะต้องคบใครจริงจังเป็นแฟนประกอบกับว่าคนที่จะเข้ามาชอบคุณเนี่ยก็จะเป็นในทางพวกไสยศาสตร์อ่ะเป็นพวกบ้าไสยศาสตร์อ่ะแต่คนที่เป็นเนื้อคู่คุณก็มีนะคนที่เป็นเนื้อคู่เข้ามารักคุณก็มีแต่คุณน่ะมีความสุขกับการอ่านหนังสืออ่านนิยายมากกว่าคุณขี้เกียจปวดหัวเหมือนคุณรู้สึกว่าเพศตรงข้ามทำให้คุณกุ้มใจคุณชอบที่จะนอนอะไรมากกว่าประกอบกับว่าตัวคุณน่ะก็เป็นคนที่มีศัตรูเยอะเนี่ยประกอบกับว่าตัวคุณก็มีศัตรูเยอะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะคุณก็เลยแบบคิดว่าถ้าฉันแบบให้พูดยังไงเหมือนกับว่าถ้าฉันมีคนใหม่มันไม่น่าจะเวิร์กถ้าถามว่ามีไหมก็มีเจอกันลักษณะไพ่นะมันเหมือนกับว่า
น่าจะเจอกันโดยผ่านเพื่อนนะเพื่อนอาจจะเป็นคนแนะนำมาเพื่อนเนี่ยเป็นคนแนะนำมาแล้วก็อาจจะเจอกันโดยบังเอิญเจอกันทางออนไลน์ก็ได้เจอกันในเน็ตเจอกันออนไลน์แล้วก็เจอกันผ่านเพื่อนนะคะทีนี้เรามาดูทีมที่สองนะคะเราจะใช้ไพ่ทาโร่นะคะเราก็จะใช้ไพ่ทาโร่เปิดทำนายเปิดดูกองเนี้ยแฟนเก่าจะกลับมาง้อนะกองเนี้ยเป็นกองที่คนที่เคยทะเลาะกันน่ะจะกลับมาอีกคนที่เคยทะเลาะกับคุณเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณคนที่เคยมีปัญหากับคุณเคยที่ทะเลาะกับคุณน่ะเขาจะกลับมาง้อขอคืนดีกับคุณเพราะเขารักคุณถ้าคุณยังโสดเนี่ยคุณจะเจอผู้หญิงที่สวยแต่งตัวเก่งคนที่จะเข้ามาหลงไหลข้างใครในตัวคุณในอนาคตน่ะมีเป็นคนต่างชาติด้วยนะมีเป็นพวกนักเขียนน่ะนักแต่งนิยายนักแต่งนิยายนักเขียนนักแต่งนิยายนักเขียนนักศึกษาระดับปริญญาโทด็อกเตอร์นักแต่งนิยายนักแต่งเพลงนักเขียนคอลัมนิสต์บรรณารักษ์คนทำงานในห้องสมุดแล้วก็มีเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเยอะด้วยก็คือเหมือนมีเด็กมาชอบแล้วก็มีคนต่างชาติมาชอบมีเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าคุณจะเล่นด้วยไหมคุณอาจจะไม่เอาก็ได้นะเหมือนคุณจะลังเลอะลังเลคุณก็คุยด้วยนะแต่ไม่จริงจังคุยด้วยแต่ไม่จริงจังคุณไปเรื่อยๆเหมือนคุณยังไม่คิดจริงจังกับใครคุณอยากจะใช้เวลาคบเป็นเพื่อนไปก่อนสักปีสองปีคุณยังไม่พร้อมจะมีแฟนค่ะบอกได้เลยคือคุณอะอยากจะอยู่โสดคุณอะอยากจะอยู่เป็นโสดคุณอะอันนี้คืออยากจะอยู่เป็นโสดนะคือคุณน่ะอยากจะอยู่เป็นโสดอันนี้เป็นคนนอนเป็นผู้ชายนอนอยู่บนแม่น้ำแห่งการเวลานอนอยู่เฉยๆแต่แม่น้ำแห่งการเวลาก็พัดไพ่มันบอกว่าคุณน่ะไม่ได้มีความคิดว่าแบบจะต้องเร่งรีบคุณอยู่ของคุณเฉยๆอ่ะแล้วก็เวลามันก็ผ่าน The Fool ก็คือเนี่ยก็คือตัวตลกคนโง่เดอะฟูลก็คือคุณยังไม่พร้อมจะมีครอบครัวคุณอยากไปเรื่อยๆคือคุณอยากไปของคุณเรื่อยๆอ่ะคนไหนง่ายก็เล่นด้วยคนไหนมันง่ายคุณก็เล่นด้วยแต่คุณไม่จริงจังคุณยังแบบอันนี้แอดเวนเจอร์อ่ะคุณยังต้องการผจญภัยแล้วจิตใจของคุณเนี่ยไม่อ่ะจิตใจของคุณยังว้าวุ่นสับสนคุณยังไม่เจอคนที่ใช่คุณยังไม่เจอคนที่คือคุณน่ะยังไม่เจอคนที่ตัวเองอ่ะรู้สึกชอบมากๆเหมือนคุณไม่เล่นด้วยมันมีคนมันก็มีคนมารักมาชอบคุณนะแต่คุณไม่เล่นด้วยทีนี้เรามาดูสรุปด้วยไพ่ออนมณีจันทร์นะคะมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่นะไพ่บอกว่าในอนาคตน่ะคุณมีดวงจะได้ย้ายที่อยู่นะเนี่ยน้ำท่วมในอนาคตน่ะมีเกณฑ์ย้ายงานย้ายที่อยู่คนโสดเนี่ยจะได้เจอเนื้อคู่นะคะคนโสดจะได้เจอเนื้อคู่คนแต่งงานแล้วมีเกณฑ์ได้บุตร
จะมีชื่อเสียงในสายงานคุณกำลังจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับความหน้าเกี่ยวกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงานจะมีความหวังใหม่ๆเข้ามาคุณมีเกณฑ์จะต้องซ่อมบ้านนะมีเกณฑ์จะต้องซ่อมบ้านคุณเป็นคนสนใจเกี่ยวกับพวกเครื่องรางของขลังอ่ะคุณเป็นคนชอบออกกำลังกายและแน่นอนเลยคุณเป็นคนค่อนข้างหน้าตาดีมีเสน่ห์เป็นคนหน้าตาดีมีเสน่ห์มีคนมาชอบเยอะหล่อเลือกได้คุณเป็นคนที่สวยเลือกได้หล่อเลือกได้คุณจะไม่เป็นแฟนใครง่ายๆเพราะคุณเป็นคนหล่อเลือกได้เป็นคนหล่อเลือกได้สวยเลือกได้นะคะทีนี้เรามาดูทีมที่3นะคะหกถ้วยไฮพีเดสแฮงแมนเจ้าหญิงเอลซ่าเดวิลไม่มีดวงเรื่องคู่ไม่มีบอกได้เลยเพราะว่าเจ้าหญิงเอลซ่าเป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงคนเดียวของดิสนีย์ที่ไม่มีแฟนแต่มีพลังจิตเจ้าหญิงเอลซ่าเป็นเจ้าหญิงคนเดียวที่มีพลังจิตเป็นเจ้าหญิงที่มีพลังจิตแก่กล้าเหมือนเป็นผู้วิเศษแต่ไม่มีคู่ดวงมีคู่ยากผู้ชายที่มาติดพันนะมีเมียแล้วเพราะว่าไพ่เดวิลไพ่เดวิลไพ่ราชินีพระจันทร์ขึ้นพร้อมเดวิลก็คือเมียน้อยค่ะมีดวงเป็นเมียน้อยคนใหม่จะมาชอบคุณอะไม่มีแต่คุณอะอยากจะคืนดีคุณอยากจะคืนดีกับแฟนเก่าที่ว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วผู้ชายที่มาติดพันคุณส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีลูกมีเมียแล้วแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยร้องไห้ทุกคืนเพราะว่าแฮงแมนนี่ก็คือเป็นความทุกข์ที่สาหัสมากแฮงแมนนี่คือเป็นความทุกข์ที่แบบทุกข์ที่สุดในชีวิตทุกข์จนเป็นโรคซึมเศร้าทุกข์จนอยากฆ่าตัวตายทุกข์แบบไม่รู้จะทุกข์ยังไงแล้วแล้วแฮงแมนก็หมายถึงความทุกข์ที่มันเรื้อรังมาหลายปีกองเนี้ยเป็นกองที่มีปัญหารักสามเศร้าผัวมีเมียน้อยภรรยามีชู้หรือตัวคุณเองเนี่ยเป็นเมียน้อยกองเนี้ยเป็นกองที่มีปัญหารักสามเศร้าเป็นเวรเป็นกรรมคุณอาจจะไปเป็นเมียน้อยคนอื่นหรือสามีคุณมีเมียน้อยแล้วทำให้คุณเป็นทุกข์อย่างมากแล้วคุณไม่มีความสุขเลยทีนี้เรามาดูอนาคตนะคะดรีมค่ะเพ้อฝันคุณฝันถึงเจ้าชายขี่ม้าขาวอ่ะเหมือนกับว่าคุณฝันอยากจะเจอเจ้าชายขี่ม้าขาวคุณฝันอยากจะเจอเจ้าชายขี่ม้าขาวค่ะทุกวันนี้คุณไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่มันเหมือนคุณน่ะไม่เป็นอิสระเหมือนคุณน่ะอยู่ผิดที่ผิดทางอ่ะเหมือนสิงโตในฝูงแกะเหมือนคุณน่ะเรียนผิดคณะคบเพื่อนผิดกลุ่มเข้ากับเพื่อนไม่ได้เข้ากับญาติพี่น้องไม่ได้เหมือนคุณน่ะเข้ากับคนรอบข้างไม่ได้คุณจะได้ไปงานแต่งงานเลี้ยงนะคะกำลังจะได้ไปงานแต่งงานเลี้ยงค่ะครีเอทีฟค่ะคือคุณเป็นคนทำงานโดยใช้จินตนาการใช้สมองได้ดีงานที่ต้องใช้จินตนาการงานที่ต้องใช้สมองคุณสามารถทำได้ดีค่ะคุณเป็นคนที่แบบฟุ้งซ่านเป็นคนที่มีสภาวะความฟุ้งซ่านค่อนข้างสูงในอนาคตเนี่ยคุณจะสงบจิตใจตัวเองลงได้นะคุณเป็นคนที่คิดมากฟุ้งซ่านแต่ในอนาคตเนี่ยคุณก็จะสงบจิตสงบใจส
ามารถปล่อยวางสงบจิตสงบใจได้ทีนี้เรามาดูไพ่ออนมณีจันทร์นะคะมาดูสรุปกันค่ะในอนาคตนะสิ่งที่คุณเคยไปบนบานศาลกล่าวอ่ะจะสมหวังสิ่งที่คุณเคยไปไหว้พระบนบานศาลกล่าวอ่ะจะสมหวังคุณมีเกณฑ์จะเจอเนื้อคู่คนใหม่คนนี้อาจจะเป็นพ่อม่ายคนต่างชาติคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติหรืออาจจะเป็นพ่อม่ายก็ได้ในอนาคตเนี่ยคุณจะเดือดร้อนและได้รับความทุกข์ใจจากคนที่อายุน้อยกว่าคนที่อายุน้อยกว่าจะเป็นต้นเหตุทำให้คุณทุกข์ใจมากให้คุณน่ะไปวัดทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรในอนาคตเนี่ยคุณจะสมหวังในความรักมีเกณฑ์ได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวทะเลหรืออาจจะไปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยาคุณอาจจะได้ไปเที่ยวทะเลหรืออาจจะได้ไปล่องเรืออาจจะเป็นล่องแม่น้ำเที่ยวเขื่อนไปเที่ยวเขื่อนไปเที่ยวแม่น้ำเที่ยวทะเลก็ในอนาคตเนี่ยคุณจะสมหวังในความรักกับผู้ชายที่เป็นพ่อม่ายหรือไม่ก็คนต่างชาติอาจจะมีพ่อม่ายมาจีบแล้วก็คนต่างชาติมาจีบแต่คุณอาจจะเบื่อคนไทยคุณอาจจะคบต่างชาติก็ได้ค่ะทีนี้เรามาดูทีมที่4นะคะ Frog นะคะเมฆหมอกค่ะเรามาดูทีมที่4กันนะคะทีมที่4ค่ะทาวเวอร์3ใบแรกก็คือไม่มีคนมาชอบแล้วคุณปิดกั้นตัวเองไม่เอาใครเพราะคุณยังเจ็บกับอดีตอยู่เหมือนคุณอยากจะได้แฟนต่างชาตินะคุณอยากจะได้แฟนที่เขาพร้อมจะแต่งกับคุณอ่ะคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอ่ะทะเลาะกับคนรักแล้วก็เลิกกันไปทั้งที่ยังรักอันนี้คือคุณปิดกั้นตัวเองนะคือคุณอ่ะอยากจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติแล้วก็คุณอยากได้แฟนที่พร้อมจะแต่งงานกับคุณคือคุณอยากได้คนที่คบกัน4เดือนแต่งอะไรแบบเนี้ยคือคุณอยากได้คนที่พร้อมจะแต่งกับคุณทันทีไม่ใช่คบเล่นๆคบ2ปีเลิกคบ3ปีเลิกคบ1ปีเลิกคุณอยากได้คนที่ว่าคบกับคุณแล้วพร้อมจะแต่งงานกับคุณแต่ตอนนี้มันไม่ปีมันยังไม่เจอคุณยังไม่เจอคนที่ใช่นั่นเองยังไม่เจอคนที่ใช่ยังไม่เจอคนที่ชอบคุณเป็นคนปิดกั้นตัวเองเป็นคนขี้งกแล้วก็เนี่ยสร้างกำแพงคุณสร้างกำแพงปิดกั้นตัวเองไม่มีใครกล้าจีบคุณเพราะคุณเป็นคนเงียบคุณรู้จักคนเยอะนะคุณเป็นคนรวยคุณหาเงินเก่งคุณเป็นคนรวยคุณหาเงินเก่งคุณรู้จักคนเยอะแต่คุณเป็นคนปิดกั้นตัวเองมากคุณเป็นคนรักสันโดษชอบอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าท้องฟ้าเป็นคนรักธรรมชาติคุณอะมีปัญหาเรื่องสุขภาพคุณเป็นคนสุขภาพไม่ดีมีโรคประจำตัวคุณเป็นคนรักสันโดษอะคุณชอบอยู่เงียบคุณเป็นคนสุขภาพไม่ดีแล้วคุณก็เป็นคนรักสันโดษมันก็เลยทำให้คุณอ่ะไม่อยากมีคู่เพราะคุณเป็นคนมีโรคประจำตัวทีนี้เรามาใช้ไพ่อ่อนมณีจันทร์ดูนะคะ
ได้ไพ่โสเภณีค่ะได้ไพ่จระเข้ค่ะคุณเป็นคนมีศัตรูเยอะค่ะมีคนอิจฉามีคนใส่ร้ายค่ะจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินด้วยแล้วคุณก็เป็นคนที่ติดพนันด้วยไพ่บ่งบอกว่าคุณน่ะมัวเมาในเรื่องการพนันเล่นหวยอะไรแบบเนี้ยในอนาคตน่ะคุณมีเกณฑ์จะได้เจอเนื้อคู่แต่ถ้าเนื้อคู่รู้ว่าคุณน่ะเป็นคนชอบเล่นพนันออนไลน์ชอบเล่นหวยอ่ะเขาก็คงไม่เอาคุณคุณมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องหนี้สินมีคนมาทวงหนี้ณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะมีชาวบ้านคนในวงงานนินทาว่าอะไรณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยมีข้ออาถรรพ์มีข้ออาถรรพ์เกิดจากเจ้ากรรมในเวรทำให้ดวงตกณเวลานี้ตอนนี้มีข้ออาถรรพ์เกิดจากเจ้ากรรมในเวรเกิดจากกรรมเก่าเกิดจากสิ่งที่คุณทำไม่ดีในอดีตตอนนี้เป็นข้ออาถรรพ์เป็นกรรมเก่าที่ย้อนกลับมาเล่นงานคุณทำให้คุณได้ทุกข์ตอนนี้คุณน่ะจะมีปัญหาเรื่องการเงินถูกเพศตรงข้ามหลอกเงินถูกฉ้อโกงให้ระวังถูกหลอกลวงถูกเพศตรงข้ามฉ้อโกงเงินตอนนี้มีชาวบ้านคนในแวดวงงานเดียวกับคุณมีคนในวงงานเดียวกับคุณนินทาว่าร้ายเพราะอิจฉาริษยาที่คุณดีเด่นกว่าให้แก้เคล็ดนะคะไปทำบุญไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมหลังจากนี้ภายใน10 วันเนี่ยจะมีคนน่ะทำร้ายจิตใจคุณอย่างมากอาจจะมีคนมาหาเรื่องกลั่นแกล้งมีคนมาด่าให้ระวังค่ะช่วงเนี้ยมีศัตรูปองร้ายค่ะแล้วคนที่เป็นศัตรูปองร้ายคุณก็เป็นผู้หญิงค่ะคุณจะมีศัตรูคิดร้ายเป็นผู้หญิงหลังจากนี้ภายใน10 วันอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันหรือเขาวางแผนกลั่นแกล้งคุณสำเร็จค่ะทีนี้เรามาดูทีมสุดท้ายนะคะนักเดินทางค่ะเจ้าสาวไฟไหม้ผีบ้านผีเรือนแฮงแมนเจ้าชายกบและเจ้าหญิงผมทองเจ้าหญิงเอลซ่าตายทั้งเป็นคุณเป็นคนไม่มีดวงเรื่องความรักเอามากๆมากคุณเคยเจอคนที่คุณน่ะรักมากคุณอยากจะแต่งงานน่ะแล้วเขาอ่ะทำร้ายจิตใจคุณน่ะอันนี้เป็นเจ้าสาวนะเป็นชุดเจ้าสาวที่มีไฟไหม้คุณเคยเจอคนรักทรยศนอกใจแล้วคุณเจ็บมากคุณเป็นคนไม่มีดวงเรื่องความรักแต่คุณเป็นคนที่สวยและมีเสน่ห์มากคุณเป็นคนที่มีพลังจิตคุณเป็นคนฝันแม่นเป็นคนฝันแม่นเป็นคนมีซิกเซนส์คุณยังรักแฟนเก่าอยู่เลยคุณยังรอให้เขากลับมาเพราะคุณน่ะรักเขามากแล้วคุณน่ะไม่เปิดใจที่จะมีคนอื่นแต่จะมีคนมาชอบคุณจะมีคนมาชอบคุณแต่คุณก็ไม่ได้สนใจเขาเลยเพราะคุณน่ะเอาแต่แบบนอนหมดอะไรตายอยากวันๆเอาแต่นอนหมดอะไรตายอยากเหมือนคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะพาร์ทลีฟค่ะอดีตชาติคุณจะได้เจอเนื้อคู่จากอดีตชาตินะแทรเวลค่ะเจอระหว่างการเดินทางเจอตอนไปเที่ยวเจอตอนไปเที่ยวเจอตอนเดินเล่นเจอตอนเดินห้างเจอตอนเดินทางไกลเจอบนรถทัวร์เจอบนเครื่องบินเจอบนเครื่องบินเจอบนรถทัวร์เจอตอนเดินทางจะได้เจอเนื้อคู่จากอดีตชาติเนี่ยเหมือนคุณน่ะไม่เปิดใจที่จะมีแฟนใหม่นะคุณน่ะเหงาแต่คุณไม่เปิดใจที่จะมีคนอื่นคุ
ุณเหงาแต่คุณไม่เปิดใจบอกได้เลยคุณเชื่อว่าคุณน่ะจะได้กลับมาคืนดีกับคนรักเก่าคุณเชื่อว่าเขารักคุณแล้วเขาจะกลับมาคุณเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเขาอ่ะจะต้องกลับมาแน่นอนแล้วก็คุณวางแผนไว้ว่าเนี่ยเขาอ่ะจะต้องชวนคุณน่ะไปเที่ยวทะเลคุณคิดว่าเขาจะต้องชวนคุณไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวแม่น้ำไปเที่ยวน้ำตกคุณเชื่อว่าเขาเป็นเนื้อคู่คุณคุณเชื่อว่าแฟนเก่าอ่ะจะกลับมาเพราะว่าเขาอ่ะเป็นเนื้อคู่คุณนี่คือความเชื่อของคุณนะว่าคุณเชื่อว่าแฟนเก่าอ่ะจะต้องกลับมาแน่นอนเพราะเขาเป็นเนื้อคู่คุณนั่นก็เกิดจากการที่ว่าคุณน่ะรักเขามากเมื่อคุณสูญเสียเขาไปเนี่ยคุณถึงเพิ่งรู้เมื่อคุณสูญเสียคนคนนั้นไปคุณถึงเพิ่งรู้ว่าคุณน่ะรักเขามากทีนี้เรามาดูสรุปนะคะด้วยไพ่ออนมณีจันทร์ไพ่บอกว่าคุณน่ะไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นแล้วจะเดือดร้อนไม่ควรไปยุ่งเรื่องชาวบ้านนางงามค่ะคุณเป็นคนที่สวยมีเสน่ห์เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีชื่อเสียงสวยมีตังเนี่ยมีชื่อเสียงว่าสวยรวยสวยและรวยมากมีชื่อเสียงว่าสวยมีเงินเด่นดังคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงใครๆก็อยากรู้จักในอนาคตคุณจะสมหวังในความรักนะคะในอนาคตคุณจะสมหวังในความรักจะหมดเคราะห์ช่วงปลายปีค่ะความรักของคุณจะสมหวังค่ะจะมีคนน่ะทำให้คุณน่ะเดือดร้อนนะคะคุณน่ะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคดีความถูกทวงหนี้ตอนนี้คุณอยากนอนหลับพักผ่อนมากกว่าคุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับไฟไหม้น้ำร้อนลวกด้วยนะในอนาคตเนี่ยคุณจะได้ออกกำลังกายจะแข็งแรงขึ้นจะผอมลงสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตก็แข็งแรงจะมีคนอิจฉาริษยานะคะนินทาว่าร้ายค่ะจะถูกนินทาว่าร้ายนะคะจะถูกเปิดเผยความลับจะถูกนินทาว่าร้ายเทวทูตนะคะคือคุณน่ะเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะแฟนเก่าจะกลับมาค่ะแฟนเก่าจะโทรกลับมาหาคนรักเก่าจะโทรกลับมาหาแต่ไม่รู้คนไหนนะคุณน่ะจะสมหวังในความรักแล้วก็จะได้ลูกที่นำชื่อเสียงมาให้วงตระกูลในอนาคตเนี่ยจะมีคนอุปถัมภ์ค่ะจะมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือเรื่องงานคุณค่ะในอนาคตเนี่ยคุณจะมีความสุขมากขึ้นจะได้รับข่าวดีมีคนช่วยเหลือจะพบแต่สิ่งดีงามล่มลื่นคุณจะมีความสุขมากขึ้นจะมีโชคลาภมีความสุขเหลือล้นนี่คือไพ่นี่คือไพ่แห่งความสุขค่ะคือในอนาคตเนี่ยคุณก็จะมีความสุขมากขึ้นคุณจะมีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองแต่คุณก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับจะมีเรื่องเสียหายไม่คาดฝันมีเรื่องเสียเงินให้ระวังปัญหาทางด้านคดีความปัญหาทางด้านคดีความถูกทวงหนี้ได้รับจดหมายทวงหนี้จากธนาคารทำให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์แล้วก็เดือดร้อนวุ่นวายใจคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องมีปัญหาเรื่องมีคนกลั่นแกล้งมีศัตรูมีหนี้สินอาจจะแบบต้องขึ้นโรงพักอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นไปได้ว่ามันเป็นไปได้สูงว่าในอนาคตเนี่ยคุณอาจจะต้องไปโรงพักอ่ะก็สำหรับกองที่5เนี่ยก็เป็นไปได้ค่ะว่าจะได้คืนดีกับแฟนเก่านะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ